ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับ Kensho Channel นะครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันในส่วนของคลิปทำสีนะครับก็ห่างหายไปนานเนาะจากคลิปทำสีเนี่ยช่วงหลังไม่ค่อยได้ทำนะครับวันนี้ก็เลยกลับมาทำนะครับพร้อมกับเราได้สี2ขวดใหม่มาจากทาง RS ด้วยนะครับเราก็เลยจะมาทำสีกันนะครับโดยตัวที่เราจะมาทำรอบนี้ก็จะเป็นตัวไฮเกรด144นะครับผมกันดั้มอเมซิ่งบาบาทอสนะครับตัวนี้โดยสีที่เราได้มาใหม่2ขวดก็จะเป็นในส่วนของตัวรองพื้นนะครับรองพื้นสีแคนดี้เนาะจะเป็นรองพื้นสีเงินนะครับกับตัวสีแดงนะครับเป็นเคลียร์แดงแบบแฟตนะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำคู่กันโดยจะใช้กันดั้มบาบาทอสอเมซิ่งเนี่ยเป็นตัวทำนะเพราะว่าธีมสีของ Amazing Gundam เนี่ยนะครับตัวนี้มันเป็นสีแดงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราเลยจะมาเน้นที่สีแดงที่เป็นด้านมากขึ้นนะครับผมก็เดี๋ยวยังไงนะครับผมจะไปเตรียมงานทั้งหมดนะแล้วก็ถ่ายทำตอนทำสีหลายๆส่วนให้เพื่อนๆดูนะครับผมแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเรากลับมาพบกันแล้วมาสรุปสีที่เรามาทำในส่วนของตัวกันดั้ม Amazing Barbatos ตัวนี้กันนะครับผมไปเราไปเริ่มทำสีกันเลยครับอันนี้ก็เป็นแผงชิ้นส่วนนะครับที่เราแยกเป็นช่องๆเสร็จแล้วนะครับช่องสีแดงเนี่ยแน่นอนเราจะทำสีแดงเมทัลลิกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นน้ำเงินเมทัลลิกช่องนี้เราจะทำสีเงินนะครับอันนี้ทำสีโครงในนะอาจจะเป็นสตีลไม่ก็ผสมกับไอรอนนะครับผมอันนี้ส่วนช่องนี้จะเปลี่ยนจากสีขาวพวกนี้เป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับจะมีทั้งชิ้นที่เป็นสีขาวนะครับแล้วก็ชิ้นที่เป็นสีแดงด้วยเพื่อให้มีมิติหน่อยนะครับก็จะเปลี่ยนพวกนี้เป็นสีดำนะครับแล้วช่องสุดท้ายเนี่ยจะเป็นช่องของสีทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูการทำแต่ละสีกันเลยนะครับแต่เริ่มต้นเนี่ยผมจะเอาเซตสีสีของที่จะทำสีเมทัลลิกทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือแดงน้ำเงินเงินนะครับแล้วก็สีเหลืองที่เป็นสีทองเนี่ยทั้งทุกช่องของสีโลหะไปพ่นรองพื้นก่อนนะครับตัวรองพื้นเนี่ยที่ผมบอกไปตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเราจะใช้เป็นตัวรองพื้นแคนดี้นะครับขวดนี้มันจะเป็นรองพื้นสีเงินนะครับเพื่อเป็นเบสในการทำสีโลหะตรงนี้เลยนะครับไปเดี๋ยวเราไปพ่นสีกันเลยครับFeel you when there's no one around.
'cause your love's underrated. เป็นไงครับเพื่อนๆสำหรับการทำสีไฮเกรด144นะครับผมกันดั้มอเมซิ่งบาบาทอสนะอันนี้เป็นตัวงานสีที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆดูเลยสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเมทัลลิกเลดแบบด้านนะอันนี้ผิวสัมผัสแบบด้านนะครับเดี๋ยวปรับกล้องอันนี้ชัดละเนี่ยนะครับแล้วก็ตัดสีน้ำเงินสีเงินที่เขาให้มาเนี่ยเราทำเป็นเมทัลลิกบลูนะครับผมชิ้นสีทองนะครับก็สีเหลืองเนี่ยกลายเป็นสีทองสีขาวนะครับทำเป็นซิลเวอร์นะบริเวณกรงเล็บอย่างเงี้ยที่เป็นสีขาวก็เป็นซิลเวอร์นะครับตัดสลับกับสีดำนะนี่ก็เป็นคู่สีทั้งหมดที่ผมทำให้กับกันดั้มอเมซิ่งบาบาทอสตัวนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูสีกันบ้างนะครับว่าเราใช้อะไรไปนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนเนี่ยจะลองทำตามนะลองเอาไปดูนะครับผมขวดแรกเนี่ยนะครับก็เป็นสีใหม่ก่อนนะครับจากทาง RS นะครับผมก็จะเป็นตัวรองพื้นแคนดี้นะรองพื้นตัวนี้เวลาพ่นออกมาเนี่ยมันจะเป็นสีเงินเม็ดของสีค่อนข้างดีนะครับมันค่อนข้างดีเลยแหละทนต่อการถลอกได้ดีมากนะครับตัวนี้เวลาพ่นออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นผิวสีเงินเลยเราสามารถใช้รองพื้นตัวเนี้ยกับการทำสีแคนดี้โทนเลยก็ได้นะครับคือพ่นซิลเวอร์ตัวนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถพ่นเคลียร์สีเข้าไปได้เลยนะครับหรือเราอยากให้สีเงินกลุ่มสีโลหะที่เราจะพ่นนะครับมันเงาขึ้นนะหรือพ่นได้ง่ายขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้ตัวรองพื้นตัวเนี้ยนะครับมาเป็นตัวรองพื้นหลักก็ได้นะครับสำหรับการทำสีโลหะเนาะซึ่งในคลิปเนี้ยตัวรองพื้นสีโลหะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีน้ำเงินสีทองนะครับพวกนี้สีเงินด้วยผมสีเนี้ยผมใช้รองพื้นตัวนี้เป็นเบะเป็นตัวรองพื้นทั้งหมดเลยนะครับผมขวดแรกเนาะก็จะเป็นอันนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนสีแดงอย่างที่ผมบอกไปนะครับพ่นซิลเวอร์เสร็จแล้วพ่น2รอบนะแล้วก็เราพ่นเป็นอินซิเคียร์เลสนะครับตัวนี้เป็นเคียร์เลสแบบแฟตนะเป็นเคียร์เลสด้านนะครับเวลาพ่นเสร็จเนี่ยผิวสัมผัสก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับมันจะเป็นแดงที่ออกด้านๆไม่ได้เงามากนะแต่ผิวสัมผัสเนี่ยเนื่องจากมันผมมีความรู้สึกว่าผิวมันดูสักๆมากอะผมก็เลยพ่นในส่วนของเคลียร์พ่นเคลียร์ปิดด้วยตัวเซมิกอสนะครับเพื่อให้ผิวสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างมีความลื่นนิดนึงนะครับผมในส่วนของสีน้ำเงินเรามาดูนะครับสีน้ำเงินเนี่ยสีน้ำเงินที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยครับก็ใช้เป็นเมทัลลิกบลูนะครับตอนพ่นเสร็จเนี่ยเมทัลลิกบลูของ RS เนี่ยมันจะติดม่วงนิดนึงเพราะฉะนั้นผมต้องการให้มันน้ำเงินมากขึ้นผมก็เลยพ่นเขียนน้ำเงินเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเพื่อให้มันไปทางน้ำเงินมากขึ้นนะในส่วนสีเงินเนี่ยนะครับก็พ่นรองพื้นเงินเสร็จเนี่ยก็พ่นเป็นStardust Silver นะครับตัวนี้ด้วยเพื่อให้มันแบบเงินขึ้นมานะครับมันจะได้แบบมีความวาวของสีเงินเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นขวดที่3ละสำหรับการทำสีนะครับในส่วนสีทองที่เพื่อนๆเห็นชิ้นสีทองเนี่ยครับพวกชิ้นสีทองนะผมเลือกพ่นโดยใช้สีทองของตัวนี้นะครับ Extra Metal ของ Jump Wine นะเป็นตัว02นะครับตัว Glitter มันจะเป็นทองออกส้มๆที่กำลังพอดีกับการทำหุ่นกันดั้มนะครับหุ่นหลายๆตัวเนี่ยผมจะใช้ทองตัวนี้เป็นหลักจะด้วยซ้ำเพราะว่าทองค่อนข้างออกมาเนื้อละเอียดนะครับแล้วก็ฟิลของสีค่อนข้างดีนะอันนี้ในส่วนของตัวรองพื้นตัวสีเหล็กนะครับตัวคงในด้วยนะครับแล้วก็อาวุธเนี่ยผมทำเป็นในส่วนของสีไอรอนนะพอเราทำไอรอนเสร็จเนี่ยครับเราก็พ่นรองพื้นดำนะครับเป็นดำเงานะแล้วทีเนี้ยเราก็พ่นเป็น Stardust Iron เลยนะครับเป็นสีเหล็กนะพอพ่นสีเหล็กเสร็จแล้วนะครับในส่วนโครงในเนี่ยเราก็ปิดท้ายด้วย Easy Clear Fat นะครับเราปิดท้ายด้วย Easy Clear Fat เพื่อให้ผิวเนี่ยมันออกด้านนะครับผมอันนี้ก็เป็นโทนสีส่วนสีดำ นะครับสีดำที่เราเห็นตรงปลายเนี่ยแทนที่สีขาวเนี่ยผ
ผมพ่นด้วยสีดำที่เป็นเซมิแบ็กนะครับขวดนี้นะผมต้องการดำที่ไม่ต้องเซมิแบ็กเนี่ยมันจะออกเป็นดำที่แบบเหมือนแบบกลางๆไม่มันมากแล้วครับแล้วก็ไม่ด้านมากเนาะแล้วก็ปิดด้วยการพ่นด้านนะครับผมนี้ก็จะเป็นในส่วนของสีทั้งหมดที่เราเลือกทำนะครับแต่ตัวเนี้ยก็อย่างที่ผมบอกนะครับตัดเส้นเนี่ยผมใช้เป็นสีตัดเส้นสีเงินเป็นสูตรสีน้ำนะครับขวดนี้เพื่อให้ได้เส้นบางเส้นล่องบางงานที่เป็นสีเงินด้วยนะครับแล้วก็ใช้เพนนิลไลน์เหมือนกันนะครับตัดเส้นสีดำนะอันนี้ก็เป็นในส่วนทำรายละเอียดนะครับผมในส่วนบางส่วนนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าในส่วนของพวกโชคต่างๆพวกโชคเนี่ยผมไม่ได้บังพ่นนะผมใช้การใช้เป็นปากกาทาเอานะครับปากกาที่เราเลือกใช้เนี่ย ก็จะมี3สีรอบนี้เราใช้ปากกาสีของดิสปายในการเพ้นเอานะครับจะมีปากกาสีทองนะครับปากกาสีเงินแล้วก็ปากกาสีเขียวเป็นเมทัลลิกกรีนนะครับปากกาตัวนี้สีเขียวเนี่ยก็ทาที่ตานะครับส่วนนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็ทาแถวโชคแถวโชคต่างๆนะครับท่อเงินนี่ท่อเงินพวกเนี้ยก็จะใช้เป็นปากกาทาเอานะครับเพื่อสะดวกในการทำสีเนาะเพื่อนๆจะได้แบบดูแล้วมันเอาไปทำสีได้เนี่ยก็จะได้ทำสีได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสรุปสีทั้งหมดนะครับที่เราใช้ในการทำเจ้า Amazing Barbatos นะครับโลปัสตัวนี้เนาะเพื่อนๆคนไหนที่กำลังอยากลองหัดทำสีดูคู่สีดูนะครับลองจับคู่สีดูนะอันนี้ก็เป็นเหมือนไกด์ทำให้เพื่อนๆดูนะครับใครที่ชอบเนี่ยก็ลองไปทำตามดูก็ได้นะครับจะได้แบบงานออกมาดีนะครับผมอันนี้ก็เป็นคู่สีทั้งหมดนะครับเพื่อนๆคนไหนที่งงสงสัยเกี่ยวกับการทำสีตัวบาร์บาทอสลูปัส Amazing ตัวนี้นะครับก็สามารถสอบถามเราในคอมเมนต์ได้นะลองถามเข้ามาดูนะครับเผื่อสงสัยอะไรนะครับอย่าลืมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดถูกใจคลิปเราด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง K Studio เรานะครับเวลาเรามีคลิปใหม่ๆน่าสนใจเพื่อนๆจะได้เห็นด้วยนะครับผมวันนี้ในส่วนคลิปทำสีตัวนี้เราไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในคลิปทำสีตัวถัดไปนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ